ทุกโขปาปัะอุจยโยแปลว่าความสั่งสมบาปนำทุกขมาให้คนทำบาปหยาบคายจะไร้สุขมีแต่ทุก์เที่ยงแท้แน่นักหนาสะสมบาปบาปกลับประทับตราลงอาญาตามกฎกำหนดกรรมใครจะช่วยใครได้เป็นภัยบาปละเอียดหยาบตรองตึกให้ลึกล้ำ รู้ว่าบาปชั่วช้าอย่ากระทำจงฟังคำพระเถิดประเสริฐครันพระพิพัฒนปริยัติยานุอดีตเจ้าวาสวัชากมากรูดและกะวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับในอนเนกนี่เริ่มรู้จักบุรีเล่ากัญชาแล้วก็ยาบ้า เมื่อตอนชีวิตย่างเข้าสู่วัยรุ่นการได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดผิดเป็นความสนุกที่แกไม่อาจปฏิเสธได้อำนาจของสิ่งเสพติดปิดกั้นความผิดชอบชั่วดีไปจนหมดสิน้นจากบุหรีที่เป็นเหมือนกับก้าวแรกของการลิ้มลองก็ก้าวมาที่เล่ากัญชาจนกระทั่งมาถึงยาบ้ายาบ้านี่แหละที่มันทำให้ชีวิตของแกเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ทำให้แกลืมแม้กระทั่งหน้าที่ของตัวนั่นก็คือการเล่าเรียนเหมือนอย่างที่พ่อกับแม่ตั้งความหวังเอาไว้ให้เงินทุกบาทที่พ่อกับแม่ส่งให้ก็ถูกใช้ให้หมดไปกับมันอย่างช่วยไม่ได้ในชั่วโมงนั้นสิ่งที่นายอนเนกรู้ก็รู้แต่เพียงว่าจะใช้วิธีไหนที่จะโกหกพ่อกับแม่ให้ได้เงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้ยามาเสพเพิ่มขึ้น ไม่ได้คิดถึงค่าของเงินที่ขวาพ่อกับแม่จะหามาได้นั้นมันหามาได้อย่างไรในเวลานั้นนอกจากการเรียนแย่ลงสุขภาพก็าสุดลงในอนเนกยังกลายเป็นเด็กที่ขี้โกหกทุกอย่างตอนนั้นในอนเนกมองไม่เห็นอะไรอำนาจของตัวยาในปิดม่านตาของแกไว้สนิทและมันก็ค่อยๆฉุดให้แกจมลึกในวังวนของมันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแกถูกทางโรงเรียนจับได้ว่าแกเสพยากับเพื่อนๆในโรงเรียนสิ่งที่ตามมาก็คือการถูกไล่ออกจากโรงเรียนเหมือนกับคนคนหนึ่งที่หาค่าตัวเองไม่เจอมีแต่สิ่งที่คอยย้ำในใจตลอดเวลาว่ามึงมันไม่เอาไหนละมึงมันเลวแกก็เริ่มที่จะรู้ค่าของการกระทำตัวเองเริ่มที่จะเฝ้าโทษตัวเองไม่อยากที่จะให้อภัยตัวเองที่ทำให้พ่อกับแม่ต้องเสียใจ มันเป็นครั้งแรกที่แกเห็นน้ำตาของพ่อเมื่อพ่อรู้ข่าวส่วนแม่น้ำตาของแม่นี่แทบจะเป็นสายเลือดเกียรติและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่พ่อกับแม่เพียงสร้างมาก็ถูกซัดหายไปจนหมดสิน้นเพียงเพราะคำว่าลูกมันติดยาลูกมันถูกไล่ออกจากโรงเรียนในอนเนกเริ่มที่จะกลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับคนในหมู่บ้านของตัวเองสายตาของทุกคนที่มองเหมือนกับมองแกเป็นเพียงขยะ แม้กระทั่งพี่น้องแกเองก็ตามสิ่งที่แกเคยได้รับจากครอบครัวที่พี่สาวน้องชายเคยปฏิบัติต่อแกในทุกครั้งที่แกกลับมาบ้านในเวลานี้มันเหมือนกับมีกำแพงขึ้นมากัน้นคงจะมีแต่แม่เท่านั้นที่คอยให้กำลังใจแกให้แกเอาชนะความอยากที่มันไม่เคยตายไปจากหัวใจแม้ว่าแกตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะเลิกมันแต่ว่าในส่วนลึกๆของจิตใจมันยังคงเรียกร้องให้ไปหามันไปหามาเสพ แกรู้ว่าจิตใจตัวเองนะ่ะอ่อนแอมากจนกระทั่งวันหนึ่งในชีวิตไม่กี่ครั้งหรอกที่แกจะเห็นพ่อเมาเล่าพ่อกลับบ้านราวเที่ยงคืนเห็นจะได้ทุกคนในบ้านรู้ว่าคืนเนี้ยพ่อจะไปกินเลี้ยงที่สโมสรก็เลยไม่มีใครอยู่รอพ่อจนกระทั่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นห้องของอนเนกอยู่ชั้นล่างก็เลยเป็นหน้าที่จะแกจะเดินมาเปิดประตูอนเนกรู้ว่านับตั้งแต่เกิดเรื่องพ่อไม่ค่อยชอบหน้าแกเท่าไหรนะ่นัก พูดคุยกันน้อยลงเหมือนกับคำพูดที่จะคุยกันเหมือนแต่ก่อนเก่าครั้งนี้มันก็คงไม่ต่างเพียงแต่พ่อเห็นหน้าในเอเนกก็คงจะเดินขึ้นบ้านเลยเหมือนกับทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้แกคิดผิดถนัดเมื่อพ่อเดินเข้ามาในบ้านพ่อจ้องหน้าแกมันเป็นสายตาที่ยากจะเดาออกสิ่งที่นายอเนกรู้สึกก็คือรู้สึกกลัวพ่ออย่างเหลือเกินความรู้สึกนี้มันไม่ต่างจากครั้งแรกที่ แกถูกไล่ออกจากโรงเรียนมันยากที่จะอธิบายออกมาให้รู้เพียงแต่ว่าความหวาดกลัวในตอนนี้มันมีตัวตนสามารถที่จะสัมผัสได้โดยความรู้สึกที่มีอยู่ข้างในไอ้เน็ตมึงรู้ไหมว่าวันนี้กูไปเจออะไรมาบางไอ้ลูกไม่รักดีกูไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมึงไม่น่าจะเกิดมาเป็นลูกกูเลยนะใครๆเจอกูก็ถามถึงเรื่องของมึงเพราะมึงคนเดียวมึงคนเดียว ในอนเนกได้ยินอย่างนี้จริงๆมันเป็นคําพูดของพ่อก่อนที่จะเดินจากไปมันทําให้เขานิ่งอึ้งไปชั่วขณะแล้วก็รู้แล้วว่าพ่อน่เกลียดแกจริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมาหลังจากเกิดเรื่องในอนเนกกลับมาอยู่บ้านข่าของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับกาฝากไม่มีใครต้องการเขากําลังใจที่เขาจะสู้ดีมันไม่มีหลงเหลืออยู่เลยและเขาก็รู้ว่าบ้านไม่ใช่บ้านของเขาอีกแล้ว แกก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้านในคืนนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะหันหน้ากลับมาบ้านอีกในเวลาเดียวกันก็ไม่รู้จักชะตาตัวเองที่รออยู่ข้างหน้าความมั่นใจที่เคยตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องเลิกยาให้ได้มาถึงตอนนี้แกก็ชักไม่มั่นใจบางครั้งอาจจะเดินกลับเข้าไปหามันอีกแกตัดสินใจกลับมาหาเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันแล้วก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนด้วยกัน ทันทีที่เข้าไปในห้องมันหลังจากที่มันรู้เรื่องของอนเนกมันก็โยนของสิ่งหนึ่งลงตรงหน้าอนเนกแต่แล้วมันก็บอกว่านี่ไงสิ่งนี้แหละที่ทาให้กูหลุดพ้นกูไม่อยากจะคิดถึงอะไรทั้งนั้นผู้ใหญ่ก็อย่างนี้แหละเขาไม่เคยถามหรอกว่าเราต้องการอะไรเขารู้แต่เพียงว่าเขาต้องการอะไรในอนเนกก็หยิบผงสีขาวที่อยู่ในหลอดกาแฟมันก็ทำให้เขารู้เลยว่าเพื่อนอนะมันไปไกลกว่าที่คิด มันเล่นผงซะแล้วมาถึงตอนนี้แกก็รู้สึกกลัวมากกว่าที่คิดจะอยากลองยิ่งนานวันเข้าอเนกก็ยิ่งสงสัยว่าเพื่อนน่ะมันทำงานอะไรกันแน่มันถึงได้มีเงินไปซื้อผงมาเสพแม้ว่าเขาจะไม่เคยลิ้มลองกับรสชาติของมันมาก่อนแต่ก็รู้ว่าราคาของมันแพงกว่าทองซะอีกหลายครั้งที่นายอเนกเคยถามเกี่ยวกับเรื่องงานของมันคำตอบที่ได้เนี่ยมันไม่ตรงกับชีวิตของมัน จนกระทั่งมันทนสาวสีไม่ได้มันก็เลยบอกว่ามันค้าผงขาวแม้ตัวเขาเองจะรู้ถึงโทษของการค้ายาเสพติดนั้นร้ายแรงแค่ไหนหากถูกจับได้แต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่ใช่กฎที่มันยึดติดสิ่งที่มันยึดติดก็คือทำยังไงถึงจะไม่ยอมโดนจับได้ต่างหากคือกฎข้อเดียวที่จำง่ายๆสำหรับอนเอนกนี่จากความคิดที่เคยนึกหวาดกลัวมันก็กลายเป็นความรู้สึกที่ชินชา และในที่สุดแกก็เริ่มอีกเก้าวสำหรับขั้นของยาเสพติดอำนาจของมันทำให้อนเนกมองเห็นอีกมิติหนึ่งทำให้แกหายเหงาหายคิดถึงบ้านบ้านที่ไม่มีอะไรรออยู่อีกเลยจะมีก็เพียงแต่แม่เท่านั้นหรือบางทีแม่ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่สบายใจเหมือนกับคนอื่นๆเมื่อไม่มีร่างของแกอยู่ในบ้านหลังนั้นมันอาจจะเป็นยังไงก็ได้ไม่มีใครรักแกเลยสักคน จะมีก็เพียงเพื่อนเท่านั้นที่มันเข้าใจทุกอย่างมันสามารถที่จะให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับแกได้แกจำได้ว่าความสุขเหล่านี้มันหดหายไปตั้งแต่ที่แกถูกไล่ออกจากโรงเรียนคำว่าความสุขมันถูกเติมให้เต็มก็เพียงเวลานี้เท่านั้นและต่อไปแกก็จะไม่สนใจอะไรอีกแล้วแกบอกกับตัวเองอย่างนั้นจริงๆอันเนีก้าวถลําลึกลงไปเรื่อยเในเวลานี้ เขามองไม่เห็นอะไรมากไปหวังเงินและผงขาวที่แกจะหามันมาเสพแล้วก็ไม่จําเป็นที่แกจะต้องแคร์อะไรอีกเพราะว่าเขาไม่ได้แบมือขอเงินจากพ่อและแม่อีกแล้วเงินทุกบาทที่หามาได้ก็ล้วนมาจากตัวเองแม้มันจะมาจากความทุกข์รมของคนอื่นก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเก็บมาคิดสิ่งที่จะต้องคิดก็คือกฎข้อเดียวทำยังไงไม่ให้โดนจับนี่คือกฎที่พวกเขายึดติด เพียงแค่ระยะเวลาแค่สองปีอนเนกสามารถมีทุกอย่างที่อยากจะมีอยากจะได้แม้ว่าจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตของตัวเองแขวนอยู่บนเส้นได้เพียงแต่พลาดนิดเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็คงจบแต่อนเนกก็ยังคงคิดอย่างทรนงว่าแกจะไม่มีวันนั้นถ้าหากเปรียบเป็นนักมวยแกก็เจนเวทีคนหนึ่งละตลอดเวลาที่ผ่านมาแกเคยคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ แต่เมื่อคิดถึงคำพูดของพ่อความรู้สึกนึกคิดก็ถูกซัดหายไปและแกก็ไม่ได้คิดถึงคิดโทษการกระทำของตัวเองโทษพ่อโทษพี่น้องที่ไม่ยอมให้โอกาสแกเองต่างหากพวกเขาเองต่างหากที่ผลักดันให้แกเดินบนเส้นทางเส้นนี้เมื่อมันดีไม่ได้ก็อย่าไปดีมันเลยจนกระทั่งวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2539เป็นวันที่อนเนกจำได้อย่างแม่นยำ ในวันนั้นแกเพิ่งไปรับของมาความชินชาย่อมเป็นที่มาของความประมาทเมื่อแกเก็บของไว้ในห้องเพื่อรอจำหน่ายในวันต่อไปในคืนวันนั้นเองตำรวจกว่าสิบนายก็บุกเข้าค้นในห้องสิ่งที่ตำรวจค้นเจอก็คือหลักฐานที่มัดตัวเขาได้อย่างแน่นหนาผงขาวที่อยู่ในห้องมากกว่าสองกิโลกรัมสามารถชี้ทางให้เขาลงนรกได้อย่างไม่ต้องสงสัย ความทารนงตนมันเป็นเพียงฉากที่ปั้นแต่งขึ้นมาหลอกตัวเองเท่านั้นและนี่คงจะสามารถสรุปได้แล้วว่ามันเป็นคำตอบจากการกระทำอันเลวระาของตัวเองในเช้าวันที่29สิงหาคมคือวันต่อมาคนแรกที่มาเยี่ยมก็คือแม่แกต้องเห็นน้ำตาของแม่อีกครั้งอีกสองคนก็คือพี่สาวกับน้องชายอนเนกเห็นน้ำตาของทุกคนไหลาอาบเป็นสายสายโดยเฉพาะแม่ แม่ก็บอกกับอนเนกว่าแม่รู้ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์พ่อถึงกับจะเป็นลมไม่อยากจะเชื่อว่าคนอย่างพ่อจะเป็นลมเพราะว่าเรื่องของนายอนเนกนับตั้งแต่ที่ออกจากบ้านมาพ่อก็ได้แต่เฝ้าโทษตัวเองถ้าหากว่าพ่อไม่พูดคำนั้นออกมาลูกก็คงไม่หนีทุกอย่างก็คงไม่เกิดขึ้นและพ่อก็ออกตามหาอนเนกทุกที่ที่คิดว่าเขาจะไปแม่พูดออกมาได้แค่นั้นอนเนกก็ขอร้องไม่ให้แม่พูดต่อไป เพียงแค่นี้แกก็รู้สึกผิดจนไม่รู้ว่าชีวิตทั้งชีวิตจะสามารถชดเชยความผิดที่มีอยู่ต่อครอบครัวได้หรือเปล่ามันสมควรแล้วที่เขาจะต้องชดใช้กรรมที่เขาทำขึ้นสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและคงจะเป็นคําตอบของชีวิตของคนอย่างในเอเนกที่กว่าจะรู้ค่ามันก็สายเกินกว่าที่จะเริ่มนับหนึ่งได้อีกครั้งและแกก็ได้แต่หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของแก จะเป็นคําตอบของฉากสุดท้ายที่จะต้องแสดงให้ใครต่อใครหลายคนที่คิดจะเดินบนเส้นทางเส้นนี้อย่าให้ตัวของคุณต้องรู้จักกับชีวิตที่สายเกินไปสำหรับชีวิตที่ดีกว่าเลยนะครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษวันนี้เป็นเรื่องของในเวก อ่าไอเจ้าเวกนี่เป็นลูกลุงทองกับป้าแขมหลังจากที่เรียนจบป .6 แล้วมันก็หนีไปลงเรือตังเกกับรุ่นพี่ที่เขาไปทำมาก่อนเสร็จแล้วมันก็ขาดการติดต่อกับทางบ้านอยู่นานหลายเดือนมันบอกก่อนตัดสินใจไปทำงานบอกว่าถ้าไม่มีเงินหมื่นนี่มันจะไม่ยอมกลับบ้านอย่างเด็ดขาดลุงทองป้าแขมไม่ต้องการแบบนั้นหรอก แม้ว่าครอบครัวแกจะยากจนแต่แกก็ต้องการที่จะให้ลูกชายได้ร่ำเรียนหนังสือมากกว่าการไปเป็นไอ้หนุ่มตังเกเพราะว่ามันอันตรายเกินกว่าที่หลายคนคิดและตอนนั้นไอ้เวกเองก็อายุยังน้อยมันหายไปครึ่งปีกว่าโดยไม่มีข่าวคราวอะไรเลยแต่อยู่ๆก็โผล่มาพร้อมกับมีเงินหมื่นติดมาด้วยเหมือนที่มันเคยว่า,าไว้ ไม่ใช่หมื่นเดียวนะแต่เป็นเงินถึงสองหมื่นเศษพอได้มามันก็ยัดใส่มือพ่อแม่ของมันสร้างความดีใจให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่เหลือเกินแล้วก็ทั้งสองก็ไม่ติดใจที่จะให้ลูกชายเรียนหนังสือต่อใจจริงก็ต้องการให้ลูกชายไปทำงานอย่างเดิมเพราะว่าเงินดีส่วนเรื่องการเรียนเอาไว้ค่อยเรียนทีหลังหรือว่าจะเรียนทงางไปรษณีย์ทางโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นเอาก็ได้ เงินสองหมื่นกว่าที่ไอเวกได้มาแกก็เอาไปซื้อทีวีเครื่องใหม่กับตู้เย็นที่เหลือก็ซื้อเหล้ายาเลี้ยงเพื่อนผูงโดยที่ไอเวกนี่จะคอยขอเอาทีละห้าร้อยบ้างพันหนึ่งบ้างเพราะว่าพวกเพื่อนๆมาหาแทบทุกวันมันอยู่บ้านได้ไม่ถึงเดือนก็กลับไประยองอีกคราวนี้หายไปเป็นปีทั้งได้กลับมา พอเพื่อนพ้องทราบข่าวก็มาเชียวมาหาถึงบ้านแล้วก็ตั้งวงดื่มกันตามระเบียบว,วัยสิบห้าสมัยนี้รู้จักอะไรอะไรมากพอแล้วไอเวกเองก็ไม่ใช่ย่อยเพราะว่าสักลายมาจนลายพร้อยไปทั้งตัวต้นไหลข้างหนึ่งสักเป็นรูปหัวใจกับผู้หญิงเปลือยอีกข้างสักเป็นรูปสมอเรือเสมือนหนึ่งจะบอกถึงอาชีพการประมงไม่ใช่ลูกประดูแต่อย่างใด กลับมาเที่ยวนี้มันอยู่บ้านไม่ติดเพราะว่าได้เงินมาเยอะกว่าครั้งที่แล้วพอตกคํำก็จะพาเพื่อนๆออกเที่ยวตามสถานบริการต่างๆเลี้ยงเพื่อนพ้องอย่างทั่วถึงข้าวของไม่ได้ซื้ออะไรเพราะมีครบทุกอย่างแล้วยังเหลือแต่บ้านเท่านั้นที่เก่าแล้วก็สุดโสมแต่ถ้าจะรื้อปลูกใหม่ก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าจะต้องใช้เงินเยอะพอสมควรก่อนจะกลับระยองสองวัน มันจัดเลี้ยงฉลองใหญ่ที่บ้านโดยการชวนเพื่อนๆมารกินมาดื่มแล้วก็ยังพาผู้หญิงวัยแก่ขวามาด้วยตอนแรกก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วก็ทำงานอะไรจนกระทั่งมีคนมากระซิบบอกลุงทองกับป้าแขมว่าผู้หญิงที่ไอเวกพามาน่ะเป็นผู้หญิงไม่ดีลุงทองกับป้าแขมได้ยินเพื่อนบ้านว่าอย่างนั้นก็ไปกระซิบลูกชายให้ออกมากุยแกงข้างนอก ไอ้เวกมันดื่มเหล้าดื่มเบียร์หนักไปหน่อยแล้วพอได้ยินเรื่องไม่เขาหูก็ไม่ค่อยจะพอใจแล้วก็เป็นเดือดเป็นดันขึ้นมาทันทีใครใครไอ้หมาตัวไหนที่มันว่าบานเย็นเป็นกะหรี่พ่อกับแม่ไปได้ยินเรื่องนี้มันยังไหนไม่จริงอะบันเย็นเขาทำงานรับจ้างเย็บเสื้อผ้าต่างหากมันไม่ดีนะเอง คนเก่าคนแก่เขาถือเอากะรี่เข้าบ้านนะมันไม่ดีแม่ก็อีกคนน่ะฉันบอกแล้วไงว่าบานเย็นมันไม่ได้เป็นกะรี่แต่ว่ามีคนมาบอกข้าและคนที่บอกข้าก็เคยนอนกับคนที่เองพามาแล้วอะ่ะไม่จริงอะ่ะบานเย็นไม่ใช่กะรี่ได้ยินไหมแล้วฉันขอบอกเลยว่าห้ามพูดว่าบานเย็นเป็นกะรี่อีกเป็นอันขาดเชนนะไอ้แวกมันฉุนเฉียว ก่อนที่จะหุนหันกลับไปร่วมวงกับเพื่อนๆต่อลุงทองกับป้าแขมก็ได้แต่สายหน้าเมื่อเห็นลูกชายเดือรั้นไม่เชื่อฟังความอะไรแต่คงจะบอกกับตัวเองได้เพียงว่าความสวยได้เข้ามาเยือนแล้วมันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งก็ไม่จริงเสมอไปหรอกเพราะว่าผู้หญิงหาเงินบางคนเขาอาจจะนำโชคมาให้ก็ได้ สังเกตได้จากร้านค้าห้องอาหารต่างๆจะเห็นผู้หญิงอาชีพเนี้ยพาแขกเข้าไปนั่งกินนั่งเที่ยวทำไรายได้ให้เจ้าของร้านเป็นกอบเป็นกรรมเชียวแหละเย็นนั้นน่ะมันดื่มมากจนคลองสติไม่อยู่และคำพูดของผู้เป็นพ่อกับแม่ก็ยังก้องหูอยู่ตลอดเวลาบางครั้งควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้ถึงกับทำลายข้าวของจนพังพินาศนะเสร็จแล้วมันก็ประกาศก้องของพวกเนี้ย เงินกูนั้นน่ะเงินกูซื้อมาทาั้งนั้นน่ะกูจะทุบจะคว้างก็ของของกูลุงทองกับปักแขมก็ได้แต่เสียดายเพราะไม่คิดว่าลูกชายจะกล้าทำถึงเพียงนี้ตอนนั้นมันเหมือนคนเสียสติไปแล้วมันขยับเข้าหาตู้เย็นหมายจะทำลายแต่ว่าลุงทองเกิดเสียดายกลัวว่าจะพังไปอีกแกก็เลยทันหลันก็ไปห้ามเสียงป้าพลัก ทั้งปีนทั้งหมัดที่มันสาดออกไปเล่นเอาลุงทองที่ไม่ทันระวังตัวถึงก็ร้องโอ้ยก่อนที่จะสุดทวบเลือดกลบปากเพราะว่าเจอหมัดเข้าที่ปากอย่างจังปัาแขมก็เข้าไปช่วยลุงทองก็ถูกลูกทรพีสัดด้วยกำปั้นสองสาม,มัดถึงก็ล้มไปอีกคนไม่รู้มันเอาเรี่ยวแรงจากไหนมาทั้งที่มันเมาจนคลองสติไม่อยู่จากนั้นมันก็พาผู้หญิงที่แก่พอมันเป็นสิบปีนะออกจากบ้าน พร้อมกับการฉลองก็มีอันล้มเลิกไปด้วยสองวันต่อมามันกลับมาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วออกจากบ้านโดยไม่มีการกล่าวล่ำลาใครหลังจากมันไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ข่าวของมันอีกเลยจนกระทั่งหกปีผ่านไปมันกลับมาบ้านเกิดอีกครั้งแต่ไม่พบหน้าผู้เป็นพ่อเพราะว่าลุงทองเสียชีวิตไปแล้วด้วยอุบททัติเหตุทางรถยนต์เหลือแต่ป้าแขมกับหลานอีกสามคน สภาพของมันในตอนนี้ไม่ผิดก็ซากศพเพราะว่าผอมดำกระรองผิดจากเมื่อก่อนมากมันมาเพื่อรับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารประจำการแต่สารรูปอย่างมันนะเขาคงไล่ตะเพิดไม่เอาไปเป็นทหารแน่มันติดยาบ้างอมแงมแล้วก็ถูกนายจ้างไล่ออกตั้งแต่กลับไปทำงานได้ใหม่ๆแล้วจากนั้นมันก็เปลี่ยนเรือลงไปเรื่อยๆแต่ลงลำไหนก็อยู่ได้ไม่นาน เพราะมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วทั้งได้เงินมาก็เอาไปเที่ยวผู้หญิงสมดจนติดโรคมาด้วยป้าแขมเห็นสภาพลูกชายก็โอดสงสารไม่ได้เพราะถึงยังไงมันก็ลูกในอกแม้ว่าครั้งหนึ่งจะโดนหมัดของมันมาแล้วก็ให้อภัยลูกชายได้ทุกอย่างไอเวกเวลาเนี่ยมันเหมือนโครงกระดูกเดินได้แต่มันก็สามารถหาเงินใช้ได้บางดยการลักเล็กขโมยน้อยหรือไม่ก็ไปว้ารถตามตลาดสด ใครไม่จ่ายเงินมันก็จะเอาเหล็กเอาตะปูไปขูดไปขวนสร้างความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้คนเขาไปทั่วเมื่อมีใครถามมันมันก็จะปฏิเสธลูกเดียวเอาผิดกับมันไม่ได้เงินที่ได้มามันก็เอาไปกินเหล้าทั้งที่สภาพสังขารไม่อำนวยแต่มันก็เมาแอเมาแอนได้ทุกวันแม้ร่างกายจะสู้ผอมแต่มันก็ไม่ทิ้งลายเก่าเวลาเมากลับมาทีไรก็มักจะหาเรื่องทุกครั้ง ข้าวของเครื่องใช้ที่เก็บไว้อย่างดีก็ดูเกะกะรกหูรกตามันไปหมดปักแขมมีลูกหลายคนแต่ว่าลูกๆก,ก็ไปทำงานที่อื่นบางคนมีเมียมีผัวพอได้ลูกก็เอามาให้ปักแขมเลี้ยงแล้วก็ส่งเงินมาให้ใช้แต่บางคนก็หายเงียบไปนานๆจะส่งมาให้ใช้สักครั้งมันเป็นภาระที่คนแก่ๆต้องรับผิดชอบเพราะอย่างน้อยก็เป็นหลานแท้ๆของตัวแกเอง ไอ้เวกได้เงินมาก็ไม่เคยหยิบยื่นให้ปักแขมเลยมีแต่มันจะข่มขู่เอาหากว่าปักแขมไม่ให้ก็ถูกมันทำร้ายแล้วก็ผ่านไปถึงหลานทั้งสามคนอีกด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งมันเตะผู้เป็นแม่เข้าที่ชายโครงจนปักแขมล้มทั้งยืนแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่ปักแขมสงสารลูกชายมากก็เลยไม่เอาเรื่องพอออกจากโรงพยาบาลมาก็ยังมาทำหน้าที่ของผู้เป็นแม่ตามปกติ ไอ้เจ้าเวกมันไม่สำนึกบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนนับวันมันจะเหิมเกริมขึ้นมีอยู่วันหนึ่งมันออกไปเฝ้ารถให้เขาที่ตลาดแต่เจ้าของรถไม่จ่ายเงินมันก็เลยเอาตะปูไปขูดและบังเอิญเจ้าของรถมาเห็นเข้าพอดีก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับขาหนังขาขาวเลยมันถูกนำตัวเข้าห้องขังเพราะเจ้าของรถเอาเรื่องอย่างสุดๆเมื่อเข้าไปสัมผัสห้องขังก็เกิดอาการคลุ้มคลั่ง เพราะไม่ได้กินเหล้ากินยาบ้าเหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกประกอบกับมันเป็นโรคร้ายและร่างกายก็อ่อนแออยู่แล้วก็ถูกเพื่อนๆที่ถูกคุมขังอยู่ด้วยพากันรังเกียจในที่สุดมันก็ตัดสินใจปิดชีพตัวเองหนีความผิดและโรคร้ายที่คุกคามขึ้นทุกวันท่ามกลางความโล่งอกของผู้ต้องขังคนอื่นๆแต่ความจริงนะมันน่าจะตายไปตั้งนานแล้วเพราะมันเพียงคนเดียวสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนเข้าไปทั่ว แม้แต่ลุงทองพ่อของมันเองที่เสียชีวิตไปนั้นก็เป็นผลพวงมาจากหมัดจากเท้าที่มันประเคนให้จนลุงทองเป็นอมัมพฤกตายครึ่งซิกทำให้เดินไม่ถนัดขับรถก็ไม่คล่องเหมือนเก่าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตในเวลาต่อมาครับ